بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับขอชูกรต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับในค่ำคืนนี้ก็ได้พบกันอีกนะที่มูลนิธิผมเรียกมูลนิธิคุยาติดตั้งแต่สมัยก่อนจนวันนี้ก็ยังเรียกมูลนิธิคุยาอยู่นะอันอิสลามนะครับแล้วก็หัวข้อค่ำคืนนี้นะครับที่ผมจะได้รับอามานะห์ในการพูดคุยตักเตือนตัวผมเองและพี่น้องด้วยก็คือความดีที่ยังคงอยู่นะก่อนที่จะบรรยายพี่น้องเหมือนเดิมนะครับแต่ผมเมื่อยต้องหันมองท่านขวาซ้ายเลยนะครับปกติเราจะอยู่ตรงหน้ากันอย่างนี้นะครับเข้าใจนะบอกว่าอินนามัลอะมาลุบินเนียตนะแท้จริงอามานต่างๆอยู่ที่การตั้งเจตนารมณ์ของเรานั่นคืออันดับแรกในการพูดคุยในการฟังและในการบรรยายเองคนพูดก็ตามนะอามานทั้งหมดอยู่ที่การตั้งเจตนาตั้งเนียตของพวกเราทุกคนดังนั้นการฟังเรื่องศาสนานะครับอินชาอัลลอฮ์สำคัญที่สุดผมจะเตือนตัวผมเองด้วยในการพูดด้วยหนึ่งเราเพื่อจะอามันตัวเราเองสองก็ได้บอกต่อและด่าว่าคนอื่นๆต่อไปนะนี่คือเป้าหมายมักสุดในการฟังในการเรียนศาสนาแค่นั้นเองอามันแล้วก็ด่าว่าอามันแล้วก็ด่าว่าจบไม่มีฟังแล้วไปเอาชนะกันฟังแล้วไปโต้เถียงฟังแล้วไปข่มคนจะเฮฟังแล้วไปแบ่งพรรคแบ่งพวกผมบอกอันนั้นไม่ใช่เป้าหมายในการฟังศาสนาดังนั้นฟังแล้วอีหม่านอินชาอัลลอฮ์อามานท่านจะต้องเพิ่มขึ้นนั่นคืออยู่ที่เนียตของเรานะครับความดีที่ยังคงอยู่พี่น้องเวลาเราพูดถึงความดีเนี่ยบอกความดีจะมีไม่ได้ถ้าไม่มีความชั่วให้เราเห็นเป็นตัวอย่างจริงๆแล้วนะครับพี่น้องอัลลอฮ์ได้สอนและบอกแก่เราหน้าประวัติศาสตร์เยอะมากในเรื่องของความเลวร้ายสังเกตนะครับว่าสถานที่ใดกลุ่มชนใดพื้นที่ใดมีความเลวร้ายอัลลอฮ์จะส่งความดีไปที่นั่นเสมอฟิรอูนมีในยุคนั้นอัลลอฮ์ส่งนบีมูซาไปนะนัมรูดมีในยุคนั้นอัลลอฮ์ส่งนบีอิบราฮิมไปญาฮิลิยะห์ป่าเถื่อนขนาดนั้นอัลลอฮ์ส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปลิกุลลิดาอิดะวะทุกโรคมียารักษาทุกความชั่วต้องมีความดีในการรักษาดังนั้นวันนี้พี่น้องที่รักครับก่อนที่ผมจะไปคุยในเรื่องความดีที่ยังอยู่เนี่ยผมต้องขอฉายภาพของความเลวร้ายอย่างหนึ่งก่อนในสังคมที่เราเจอในปัจจุบันยอมรับนะครับว่ามุสลิมเนี่ยเราอยู่ในสังคมวันนี้เจอกับสิ่งมัสยิดเจอสิ่งเลวร้ายบางครั้งมันก็จะดึงให้อีหม่านเราหลุดออกได้ง่ายๆดึงหลุดง่ายมากอีหม่านนี่เป็นอะไรที่เข้ายากแต่ออกง่ายถ้าไม่รักษาหลุดเร็วยิ่งเร็วมากๆดังนั้นพี่น้องที่รักบอกว่าเมื่อความเลวร้ายตรงนี้เนี่ยแต่ในมุมมองอิสลามพี่น้องครับเราถูกสอนจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลไม่ได้บอกว่าให้เราหนีความเลวไม่ได้บอกให้เราหนีออกจากความชั่วโดยไม่เปลี่ยนแปลงหรือไม่ทำอะไรบกปากท่านนบีจึงบอกว่ามันรออามินกุมมุนกะรใครก็ตามที่เห็นความเลวร้ายรอซูลเตือนอันดับแรกบอกฟัลยุกัยยิรุจงเปลี่ยนแปลงมันให้ได้อย่าเห็นความชั่วแล้วนิ่งเฉยอย่าเห็นความชั่วแล้วไม่รู้สึกอะไรอย่ามองความเลวร้ายเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาอย่าเห็นคนไม่ละหมาดเป็นเรื่องปกติอย่าเห็นคนไม่หิญาบเป็นเรื่องธรรมดาอย่าเห็นคนไม่เข้ามัสยิดเป็นธรรมดาของสังคมนี่คือสิ่งเลวร้ายอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นวันนี้เมื่อเราเจอในสิ่งที่เลวร้ายพี่น้องหน้าที่หลักอุมมัตอิสลามฟัลยุกัยรุเปลี่ยนแปลงมันให้ได้ไม่ต้องกลัวว่าการเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดเพราะ
จะเป็นญะฮิลิยะห์แนวไหนก็ตามรักษาได้หมดด้วยอิสลามรักษาได้หมดด้วยกับศาสนาของอัลลอฮ์ความดีอันนี้แหละครับพี่น้องอัลลอฮ์จะให้คงอยู่แล้วยังมีอยู่ต่อไปจนวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะให้อิสลามคงอยู่แล้วจะยังอยู่ต่อไปเรื่อยๆจนวันกิยามะห์อยู่เพื่ออะไรพี่น้องเพื่อจะเอามนุษย์ออกจากความมืดมาสู่สว่างวันนี้ความเลวร้ายเกิดขึ้นในสังคมฟิตนะห์ต่างๆเกิดขึ้นในสังคมแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนแก่อุมมะห์ได้เตือนแก่ประชาชาติบอกว่าลายะติซะมานุอิลลัลลซีบะอ์ดะฮูชัรรุมินมันจะไม่มีเวลาใดที่จะมาถึงเรานอกจากว่าหลังจากเวลานั้นมันจะยิ่งทวีคูณความเลวร้ายขึ้นเรื่อยๆความเลวร้ายจะเกิดขึ้นเรื่อยๆในอดีตเราต้องแอบทำชั่วปัจจุบันคนทำชั่วได้เปิดเผยเลยในอดีตมุสลิมบางคนต้องแอบไปถอดฮิญาบข้างนอกปัจจุบันถอดฮิญาบตั้งแต่ในบ้านเลยในอดีตพี่น้องที่รักคนจะไปในบ่อนคนจะไปในดื่มเหล้าคนจะไปในสี่มัสยิดเราจะต้องแอบไปแต่ปัจจุบันไปเหมือนไปห้างสรรพสินค้าเลยนี่เป็นโจทย์ว่ามุสลิมเราจะทำยังไงวันนี้พี่น้องนี่แหละครับความดีที่เป็นนามธรรมคืออิสลามยังคงอยู่แต่วันนี้เนี่ยใครจะเอาอิสลามอันนี้ไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงสังคมเราและท่านทั้งหลายนี่แหละครับพี่น้องความดีที่ยังคงอยู่และจงพยายามให้อยู่ตลอดไปนั่นคืออามานติซอลแลห์ของเราอามานที่ยิ่งใหญ่ของเราพี่น้องและวันนี้จะมีอามานอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าการที่เราทำให้คนคนหนึ่งกลับมาสู่อิสลามได้วันนี้พี่น้องในวันกิยามะห์เราอาจจะไม่ได้รับความสำเร็จด้วยกับอามานของเราเองเราอาจจะไม่ได้รับความสำเร็จด้วยกับการละหมาดของเราเองแต่อินชาอัลลอฮ์อาจจะเป็นไปได้อัลลอฮ์อาจจะพอใจในความพยายามบางอย่างของท่านอัลลอฮ์อาจจะพอใจในความพยายามบางอย่างของพี่น้องคนคนหนึ่งเรียกคนคนหนึ่งให้ลุกขึ้นละหมาดคนคนหนึ่งเตือนพี่น้องเขาให้ละหมาดถ้าวันนั้นเขาเตือนแล้วคนนี้กลับมาละหมาดได้พี่น้องจะไม่เห็นหรอกครับว่าพี่น้องจะได้อะไรบ้างจากการกลับมาละหมาดของคนคนเดียวท่านจะมองไม่เห็นเลยว่าอะไรว่าที่กูได้จากการที่คนคนหนึ่งตอบบัตตัวด้วยอัสบาบท่านคือคนที่พยายามกับเขาท่านมองไม่เห็นเลยอัลลอฮ์ไม่ได้ตั้ง1ล้านบาทให้ท่านไม่ได้ตั้ง3ล้านบาทให้ท่านในการทำงานแต่พี่น้องจะเห็นต่อเมื่อวันที่วิญญาณท่านหลุดจากร่างวันที่ท่านไปอาลัมบารซักวันที่ท่านไปเจออัลลอฮ์วันที่อัลลอฮ์จะบอกกับท่านว่าพระองค์พอใจในอามานของท่านทำไมนบีจึงบอกกับท่านอาลีว่าละอัยยะฮดีอัลลอฮุบิกรอจุลันวาฮิดันการที่อัลลอฮ์จะนำทางคนคนหนึ่งด้วยกับเจ้าเป็นสาเหตุเนี่ยนะคอยรุลละกะมินฮุมรินนิอัมดีกว่าการที่เจ้าจะได้อูดสีแดงอีกนี่คือความดีที่อยากให้เราทุกท่านให้มีคงอยู่ตลอดไปความดีที่จะอยู่กับเราตลอดนอกไปจากซอดาเกาะห์จาริยะห์นอกไปจากอิลมุมุนาฟะห์พี่น้องการดาวะห์การทำงานศาสนาการเปลี่ยนแปลงสังคมการพยายามในทางของอัลเลาะห์นี่คือความดีที่จะยังคงอยู่กับท่านจนวันกิยามะห์วันนี้คนเคยถามผมนะครับพี่น้องว่าอาจารย์อาชีพอะไรเจ๋งที่สุดในดุนยางานอะไรยิ่งใหญ่ที่สุดในดุนยาผมบอกไม่มีงานอะไรยิ่งใหญ่กว่างานดาวะห์ไม่มีงานอะไรยิ่งใหญ่กว่างานศาสนาอะไรคืองานศาสนาทั้งหมดทุกวิธีทางที่เรียกร้องมนุษย์คนหนึ่งสู่อัลลอฮ์นั่นคืองานศาสนาไม่จำเป็นต้องบายานอย่างเดียวถ้าอย่างนั้นคนใบ้ก็ทำงานศาสนาไม่ได้
แค่พี่น้องมีส่วนร่วมในการทำงานผมจึงอยากตรงนี้แหละครับพี่น้องว่าค่ำคืนนี้อยากให้เราเห็นความสำคัญเพื่อวันหนึ่งเราจบชีวิตไปแล้วอัลลอฮ์จะให้ความดีที่ท่านทำเอาไว้จะคงอยู่กับท่านตลอดกาลบรรดาคนฟาซิกคนเลวร้ายคนที่ทรยศอัลลอฮ์พี่น้องที่รักวันที่เขาเสียชีวิตวันที่คนเลวเสียชีวิตวันที่คนไม่ละหมาดเสียชีวิตวันที่คนทรยศอัลลอฮ์เสียชีวิตเขาบอกอะไรพี่น้องลาลาอัคัรตะนีอิลาอัจลินกอรีบเขาอยากจะประวิงเวลาออกไปเขาอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปทำไมอัลลอฮ์ไม่ประวิงเวลาให้ฉันทำไมอัลลอฮ์ไม่ประวิงเวลาให้การตายของฉันเลื่อนออกไปในบางอายะห์บอกกับอัลลอฮ์ว่ารับบิรจิอูนขอให้ข้าได้กลับไปยังดุนยาด้วยยาอัลลอฮ์คนเหล่านั้นขอกลับมาดุนยาทำไมพี่น้องคนเหล่านั้นขอให้มีชีวิตอยู่ยืนยาวต่อไปเพื่ออะไรครับเชื่อไหมครับว่าหากอัลลอฮ์ให้คนเหล่านั้นกลับมาได้จริงเขาเหล่านั้นจะไม่ทำงานดุนยาเลยแม้แต่วินาทีเดียวเขาจะไม่นับเงินแม้แต่หนึ่งบาทเขาจะทำทุกวิธีทางให้อัลลอฮ์พอใจเขาไว้ได้เพราะอัลลอฮ์บอกในกุรอานว่าคนเหล่านี้จะบอกว่าละอัลลีอะมัลุซาลิฮะฉันอยากจะกลับมาทำอามัลซาลิฮะยาอัลลอฮ์ฉันยังไม่ละหมาดฉันยังไม่ได้จ่ายซะกาตฉันยังทำชั่วฉันยังดื่มเหล้าขอกลับสุญูดแค่สองรากัตฉันก็ขอยาอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ได้ประกาศชัดเจนพี่น้องว่ากัลลาเป็นไปไม่ได้โดยเด็ดขาดคำว่ากัลลาจากอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกล่าวพี่น้องให้ท่านร้องจนน้ำตาเป็นเลือดอัลลอฮ์ก็จะไม่กลับอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตามากๆนะครับพี่น้องแต่พระองค์ทรงยืนยันว่าไม่ให้มันเป็นคำกล่าวที่เขากล่าวกันลอยๆเท่านั้นวะมิวะรออิฮิมบะเราะซะคุนอิลายอมิยุบอะซูนแต่เบื้องหลังของเขามีบะเราะซะห์กันเอาไว้จนวันกิยามะห์นะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกวันนี้พี่น้องยังนั่งได้ยังเดินได้ إيمان อาจจะลดบ้างเป็นธรรมดา إيمان อาจจะมีหดอาจจะมีเพิ่มอาจจะมีเนื้อมันเป็นธรรมดาพี่น้องคนแต่วันนี้อย่างหนึ่งพี่น้องครับจงรีบเร่งในการสร้างความดีที่จะให้คงอยู่ถึงแม้ว่าท่านจะตายไปแล้วก็ตามจงรีบเร่งในอามันก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตให้ความดีนี้ยังคงอยู่ให้ได้ถึงแม้พี่น้องจะตายไปแล้วก็ตามนอกไปจากอามันส่วนตัวพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่อยากเตือนตัวผมและตัวท่านจงพยายามสร้างจริยาอันยิ่งใหญ่ให้พวกเราให้ได้สร้างจริยาอันยิ่งใหญ่ให้พวกเราให้ได้พี่น้องบางคนอาจจะสงสัยว่าผมไม่ใช่นักบัญญัติผมไม่ใช่อาจารย์ผมไม่ได้เป็นคณาจารย์ที่นั่งบรรยายให้คนฟังแล้วจริยาในสิ่งที่ยังประโยชน์แก่ผู้คนผมจะให้เขาได้ยังไงพี่น้องเชื่อไหมครับว่าการด่าว่าหรือการตักเตือนคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่แค่การบรรยายหลายคนพี่น้องที่รักได้รับอัสบาบฮิดายัตจากการคุยของคนธรรมดาแค่นั้นเองเ
จากการคุยของคนธรรมดาแค่นั้นเองพี่น้องครับแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือหัวใจที่พี่น้องตั้งใจจะบอกครับวันนี้เลยบอกกับพี่น้องที่รักทั้งหมดนะครับว่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยท่านบิลาลเสียชีวิตไปแล้วใช่หรือไม่ท่านอุมัรเสียชีวิตไปแล้วซอฮาบะห์ริฎวานุลลอฮ์อะลัยฮิมเสียชีวิตไปหมดแล้วผมถามพี่น้องว่าวันนี้เอ่ยชื่อบิลาลท่านรู้จักไหมชายผิวดำสภาพสังคมกระจอกมากฐานะทางสังคมต่ำมากแต่วันนี้เอ่ยชื่อบิลาลคนเดียวทั่วโลกมุสลิมรู้จักหมดเลยบิลาลอุมัรบินคอตตอบชายหนุ่มผู้เอกเกเรในอดีตวันนี้เอ่ยชื่ออุมัรบินคอตตอบซุบฮานัลลอฮ์ทั่วโลกรู้จักไม่ใช่แค่ทั่วโลกรู้จักมุสลิมไปมัสยิดนบียังต้องให้สลามอุมัรบินคอตตอบด้วยซ้ำอัลลอฮ์ยกเกียรติเขาด้วยกับอะไรทำไมสิ่งดีงามความยิ่งใหญ่ของบรรดาซอฮาบะห์ยังคงอยู่พี่น้องเอ่ยถึงตุรกีพี่น้องเอ่ยถึงคอนสแตนตินอปันมันก็จะนึกถึงท่านอบูอัยยูบอัลอันซารีชายแก่คนเดียวแต่ทำไมทั่วโลกมุสลิมยังรำลึกถึงอยู่เขามีความดีอะไรที่ยังคงอยู่วันนี้และจนวันเกียรติวันนี้ไอ้มัดข้างบ้านเราเพิ่งตายเมื่อวานเชื่อเถอะครับอีก3วันคนลืมไม่ต้องไอ้มัดหรอกพวกเรานี่แหละพวกเรานี่แหละพี่น้องลองคิดดิครับถ้าเราตายเนี่ยคนจะลืมเราภายในกี่วันต้องถามตัวเองโอ้ยมึงจะลืมกูได้ยังไงขอโทษนะครับแล้วมึงมีอะไรให้โลกจดจำมีอะไรให้โลกจำท่านไม่มีเลยเขาเอ่ยชื่อใครว่าไอ้นี่อ๋อไอ้นี่ไม่ละหมาดไม่เอาศาสนาติดยาเสียชีวิตอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนใครจะจดจำท่านพี่น้องคิดจะดังต้องดังหลังตายนั่นแหละเฟี้ยวสุดๆดังตอนเป็นยังไม่เก่าเท่าดังหลังตายนะครับดังตอนเป็นเราอาจจะชิริกได้เราอาจจะตะกบฏได้เราอาจจะริยาได้ขอโทษนะครับแต่คนพูดมาอำนาจบางผมบายานกับวัยรุ่นบ้างใช้ศัพท์อย่าถือนะถ้าผมบอกวัยรุ่นบอกถ้าคนพูดถึงมึงได้หลังจากมึงตายไปแล้วมึงได้ไม่สุดยอดแต่พูดทางที่ดีนะไม่ใช่ตายไปแล้วมันจะโอ้ยมันห้ำดูนี่แล้วมันตายไปแล้วมีนะครับพี่น้องพ่อแม่คู่หนึ่งวันอิยาซุบิลละลูกประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะพ่อแม่ไปหาคู่กรณีคู่กรณีขอโทษผมไม่ตั้งใจพ่อแม่บอกชุกรอนจะซากัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละพี่น้องหลุดจากปากพ่อแม่เองขอบคุณที่เป็นสาเหตุให้ลูกฉันตายยาอัลลอฮ์ทำไมลูกสร้างความเดือดร้อนตลอดลูกไม่ละหมาดลูกเนรคุณพ่อแม่ลูกเสียชีวิตพ่อบอกอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องและเราวันนี้เราอ่านประวัติซอฮาบะห์อย่าอ่านแค่อ่านเพราะประวัติซอฮาบะห์ไม่ใช่นิทานเราต้องดูตัวอย่างทำไมคนยังรำลึกถึงความดีของซอฮาบะห์อยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเพราะอะไรพี่น้องเพราะอามันความดีที่เขาทําไว้คงอยู่จนคนพูดต่อไปและจะพูดต่อไปตลอดกาลอินชาอัลลอฮ์ซอฮาบะห์อามันอะไรพี่น้องที่รักที่มีเกียรติหลายอย่างมากหลายอย่างมากวันนี้ผมหนึ่งอย่างที่จะบอกตัวผมและตัวท่านเหมือนที่ผมเกริ่นตอนต้นนะครับพี่น้องว่าบางครั้งอามานเราอาจจะไม่พอในการเข้าสวรรค์แต่อามานกับคนบางคนอัลลอฮ์พอใจมากกว่าเราผมบายานให้พี่น้องฟังมีเด็กเร็วๆกลับตัวตอบัตตัวอัลฮัมดุลิลละห์มันบอกอาจารย์ขอบคุณมากอาจารย์ให้ผมตอบัตบอกผมไม่ใช่อัลลอฮ์ต่างหากให้ผมเป็นสะพานแค่นั้นเอง
แล้วผมเป็นสะพานให้ท่านไม่ได้ถ้าพี่น้องกรุ๊ปต่างๆไม่ถ่ายทำวิดีโอแบบนี้จริงหรือไม่ทั้งหมดคืองานดาวะผมได้บุญอินชาอัลเลาะห์พี่น้องได้บุญทั้งหมดได้เป็นทอดผมบอกมันบอกกลับตัวได้แล้วอาจารย์บอกทำได้บอกมึงสุดยอดมากแล้วพี่น้องพอมันกลับตัวเนี่ยเชื่อไหมครับเรารับประกันไม่ว่าเราเจ๋งกว่ามันนะมันเพิ่งเตาบัตตัวเมื่อวานจากคนติดยามากจากคนไม่ละหมาดกลับมาเตาบัตตัววันเดียวเราละหมาดก่อนมันหลายปีเราเชื่อไหมครับว่าเราจะชัยชนะมากกว่ามันบอกเชื่อไม่ได้เลยอัลลอฮ์อาจจะพอใจตัวมันมากกว่าตัวเราและถ้าวันกิยามะห์มันบอกกับอัลลอฮ์ว่ายาร็อบฉันเตาบัตตัวอัสบาบสาเหตุจากบาปของพระองค์คนนี้มันไม่เห็นท่านในสวรรค์มันเป็นคนดีคนซอลาห์บอกกับอัลลอฮ์ได้อีกชะฟาแก่บรรดาผู้ที่มันรักนี่คือประโยชน์ความยิ่งใหญ่ในการเชิญชวนคนสู่ความดีจงอย่าทิ้งหน้าที่นี่คือความรักที่อัลลอฮ์มีให้ท่านยังหายใจได้พี่น้องทุ่มเทกำลังสุดความสามารถในการอามันพี่น้องที่รักครับโรคนะอะไรไมโครนะไมโครนะครับโอไมโครจะไม่ใช่จะไม่บังนะเดี๋ยวมันก็มาโออื่นไมโอในก้าบ้างโอในอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะไปหมดโรคจริงๆมีหลายชื่อแล้วก็หลายโรคด้วยผมเลยบอกว่าผมไม่ได้บยานเนี่ยนะ27ธันวาครั้งสุดท้ายล่าสุดงานสหายแล้วหายไปเลยแม่ไอ้บางอุดผมก็ตั้งชื่อซะบารักัตดูอาหายหายจริงๆเลยนะหายไปปีหนึ่ง27ธันวานี่ปีหนึ่งพอดีปีกว่าวันนี้อัลลอฮ์ให้กลับมาบายานได้ผมบอกอัลฮัมดุลิลละห์และอัลลอฮ์จะให้เราจบแล้วปิดแล้วล็อกดาวน์อีกได้หรือไม่บอกทำได้เราไม่รู้หรอกครับพี่น้องโอกาสเราจะมีงานทําในงานศาสนาจะมีโอกาสทํางานดาวะห์อีกเท่าไหร่วันนี้ท่านทําได้ทําเถอะครับวันนี้พี่น้องละหมาดได้ละหมาดเถอะครับวันนี้ท่านซิกรุลลอฮ์ได้ซิกเกตเถอะครับจนกว่าวันที่อัลลอฮ์ให้ลิ้นท่านไม่มีวันนั้นท่านจะอยากซิกเกตจงทําอามานอย่างสุดความสามารถณเวลานี้เพราะความดีจะยังคงอยู่กับท่านตลอดไปท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนและบอกเรื่องราวของท่านบรรดาอัมบียะในอดีตพี่น้องที่รักครับวันนี้เราอยากจะให้ผมและพี่น้องเนี่ยสร้างประวัติศาสตร์อีกหนึ่งหน้าสำหรับตัวของท่านเองในเรื่องอะไรพี่น้องหลายเรื่องมากผมทำเรื่องราวรับสายคนเตาบัตตัวคนโทรมาเนี่ยนะไอเรื่องราวของพวกไอหนุ่มวัยรุ่นพวกมันทั้งหมดจริงๆผมอยากถ้าบันทึกได้เนี่ยเป็นหนังสือน่าจะหนาใช่ไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับอยากและหวังว่าสักวันหนึ่งครั้งหน้าจะมีคนกลับมาแล้วเปลี่ยนแปลงได้อัสบาบจากคนคนนี้ความดีที่จะอยู่นอกไปจากจริยาในความรู้พี่น้องจริยาในการดาวะห์ของท่านจงอย่าทิ้งโดยเด็ดขาดท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสลามเป็นตัวอย่างที่แน่นอนแล้วมั่นคงมากๆอัลลอฮ์กล่าวถึงนบีนูฮ์อะลัยฮิสลามความพยายามของท่านในการทําอามันในการทําความดีนั่นนบีนะครับพี่น้องรอซูลแต่ทุ่มเทในอามานอย่างสุดยอดอัลลอฮ์บอกอินนาอัรซัลนานูห์เราส่งนูห์ไปยังกลุ่มชนของเขาและคนกลุ่มชนที่อัลลอฮ์ส่งไปแต่นบีนูห์เนี่ยอัลลอฮ์ดื้อสุดๆดื้อมากๆวันนี้เราไปเตือนคนละหมาดถึงเขาไม่ละหมาดแต่เขาก็ฟังเราใช่ไหมครับบางละหมาดนะอินชาอัลลอฮ์เห็นไหมบางไปมัสยิดนะอินชาอัลลอฮ์กาวยังอยู่ในถุงอยู่เลย
อย่าดูถูกคนดมกาวนะครับเด็กดมกาวมีน้ำใจกันเยอะไปเตือนมันเอ้บังไปสัจจิตไปสุราวกันอิชาลาบังยิ้มหวานเลยยิ้มหวานเลยมันฟังเรามันฟังท่านพี่น้องลองเลยฮะลองไปเดินเยี่ยมมันสักทีนึงแล้วชวนคนพวกนี้ไปสุรากำลังเมาเลยชาลาบังคืนนี้มีบยานชาลาบังพอบอกให้สลามท่านก่อนอีกมันฟังทำไม่ทำอีกเรื่องนบีนัวไปดาว่าคนไม่ฟังเลยยาอัลูอัสซอบิอะฮุมเอามือของพวกเขาปิดหูปิดตาปิดหมดเลยปิดรูหูไม่ฟังนบีนัวพูดวัสตักชาวซียาบะฮุมเอาเสื้อปิดหัวอีกต่างหากไม่มองเลยดูคนมันจะดื้อแต่นบีนัวไม่ทิ้งความพยายามพี่น้องที่รักนี่อัลลอฮ์กำลังจะสอนว่ามุมินถ้าอยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ถ้าอยากได้ความเมตตาของอัลลอฮ์ท่านต้องพยายามให้อัลลอฮ์เห็นต้องพยายามให้อัลลอฮ์เห็นว่าท่านอยากได้จริงๆยาอัลลอฮ์ขอให้ได้ฟิดเดาแต่ยาอัลลอฮ์อามีนซุบฮ์ก็ไม่ตื่นละหมาดก็ไม่ทำอะไรก็ไม่เอาแต่เวลาขอฟิดเดาพี่น้องบอกทำไมบางขอนบีให้ขอนบีก็จะให้ละหมาดนะพี่น้องทำตัวให้อัลลอฮ์เห็นว่าเราอยากได้และอัลลอฮ์จะให้อินชาอัลลอฮ์ทำตัวให้พระองค์เห็นว่าเราต้องการจริงๆยาอัลลอฮ์ฉันอยากได้สวรรค์เอาจะอยากได้สวรรค์อัลลอฮ์ขอซื้อสองอย่างเจ้าขายไหมหนึ่งชีวิตเจ้าสองทรัพย์เจ้าให้ได้ไหมให้ยังไม่ได้อย่าบอกว่าจะซื้อสวรรค์อัลลอฮ์ซื้อไม่ได้นบีนัวทำให้อัลลอฮ์เห็นถึงแม้ท่านจะเป็นรอซูลไม่ฟังไม่เชื่อไม่ไปไม่ไปไรอินนีดะอูตุกอมีไลลาวะนะฮารยาอัลลอฮ์ดูนบีนัวบอกกับอัลลอฮ์ในความพยายามของท่านฉันดาวะฉันเรียกร้องฉันชวนพวกเขาทั้งกลางคืนกลางวันหมดเลยยาอัลลอฮ์เราบยานแค่ชั่วโมงกว่านี่มันหัวจะแตกนบีนัวบยานทั้งคืนนบีนัวทำงานศาสนา24ชั่วโมงพยายามของท่านทำงานของท่านอัลลอฮ์เห็นการพยายามการอุตสาหะของมนุษย์ทุกคนวันนี้เราทำให้อัลลอฮ์เห็นสิพี่น้องครับว่าเราอยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์จริงๆเราอยากได้สวรรค์อันนี้จริงๆซอฮาบะห์ทำยิ่งใหญ่เช่นกันพี่น้องดูซอฮาบะห์ทำอะไรบ้างผมยกตัวอย่างท่านแรกที่ผมพูดไปกันตอนต้นบอกท่านอบูอัยยูบอัลอันซอรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุเจ้าของบ้านผู้มีเกียรติแห่งเมืองมะดีนะห์พอท่านเป็นบ้านที่ท่านรอซูลเข้าไปพักหลังแรกตั้งแต่ท่านนบีเหยียบแผ่นดินมะดีนะห์มาชาอัลลอฮ์มากนะครับบ้านอบูอัยยูบอันอันซอรีถ้าพี่น้องไปมัสยิดนบีในปัจจุบันเวลาเราเดินออกสลามกูโบนบีจำได้ไหมพี่น้องแล้วออกทางเข้าบาบุสลามแล้วออกประตูบักเตียทางนั้นน่ะพี่น้องเดินย้อนตีกลับจะไปโรงแรมทางนี้โซนนั้นแหละครับบ้านท่านอบูอัยยูบอัลลอฮุอะลัยฮิอบูอัยยูบต้อนรับท่านนบีเป็นคนแรกอบูอัยยูบมีชีวิตอยู่ต่อมาเรื่อยๆจนอายุท่านประมาณ80ปีพี่น้องคิดเอาเองคนอายุ80สภาพขนาดไหนถึงเวลาพี่น้องที่กองทัพอิสลามจะข้ามดินแดนไปยังอีกเมืองหนึ่งอบูอัยยูบอัลอันซอรีอายุมากแต่ท่านคือคนหนึ่งที่พยายามลุกขึ้นแล้วจะไปกับบรรดามุสลิมด้วยลูกๆอบูอัยยูบบอกพ่อท่านเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ไม่เอาโทษแล้วท่านชราแล้วท่านแก่แล้วท่านไม่ต้องออกไปกับบรรดามุสลิมก็ได้อบูอัยยูบพี่น้องที่รักซอฮาบะห์ของรอซูลตอบทันทีว่าไม่ได้อัลลอฮ์บอกว่าอินฟิรูคิฟาฟาวะซิกาละ
จงไปไม่ว่าใครจะสะดวกหรือลำบากต้องออกไปให้หมดคนแก่อบูอายุบ80ปีพยายามจะออกญิฮาดของเรา30ปีพยายามจะละหมาดบ้านไม่ต้องคิดไปญิฮาดหรอกพี่น้องสู้เราหน้าปากซอยเรายังมาไม่ได้สู้เราหน้าบ้านเรายังไปไม่ถึงแล้วคิดจะญิฮาดอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอย่าไปคิดเรียนแคลคูลัสอย่าไปคิดเรียนคูณเลขถ้านับเลข1ถึง10ยังไม่ถูกเลยอย่าไปคิดสิ่งที่สูงที่สุดในขณะที่เรื่องที่ง่ายที่สุดท่านยังทำไม่ได้เลยซอฮาบะห์ไม่ได้ว่าเข้าอิสลามวันนี้อัลลอฮ์บัญญัติญิฮาดเปล่าเป็น10กว่าปีพี่น้องฮุกมญิฮาดถึงลงอบูอัยยูบฉันจะไปความพยายามของท่านอยากจะให้เป็นความดีนะที่อัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ไปพี่น้องท่านก็รู้ตัวไประหว่างทางสุขภาพหนักมากไม่รอดแน่อบูอายุบสั่งบรรดาอุมมัตอิสลามที่ไปด้วยกันบอกว่าหากอบูอายุบเสียชีวิตลงจงเอามายัดของฉันฝังที่แผ่นดินศัตรูด้วยซอฮาบะห์ออกมาแล้วไม่ตั้งใจจะกลับบ้านอีกเลยทุ่มให้อัลลอฮ์แล้วหวังว่าอัลลอฮ์จะพอใจท่านอย่างเต็มร้อยความดีที่อบูอายุบทำยังอยู่ไหมครับพี่น้องยังอยู่ที่ตุรกีจนปัจจุบันนี้ทั่วโลกยังรำลึกถึงในการเสียสละของท่านแล้วสมควรไหมที่อัลลอฮ์บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่ารอฎิยัลลอฮุอันฮุมอัลลอฮ์พอใจพวกเขาวันนี้ผมบอกเตือนผมและเตือนท่านความดีที่จะยังคงอยู่นอกไปจากอามานะห์แล้วไอ้ตัวเล็กๆที่อยู่กับเรานี่ตัวเล็กๆที่อยู่กับเราพี่น้องนี่คือความดีอันยิ่งใหญ่ที่จะอยู่กับเราตลอดไปลูกเป็นสายสัมพันธ์ที่อัลลอฮ์ไม่อนุมัติในการหย่าร้างจริงไหมลูกเลวยังไงก็หย่ามันไม่ได้ลูกชั่วยังไงพ่อแม่ก็ตัดลูกไม่ได้แล้วความดีจะยังคงอยู่เด็กๆเหล่านี้จะยังบอกนี่แหละคือความดีที่จะยังคงอยู่ถ้าท่านใช้ไปในทางที่ถูกต้องท่านอยากให้ลูกซอลเลาะห์ไหมครับคนจะรู้คุณค่าลูกซอลเลาะห์จริงๆนะมันต้องมีตัวอย่างเห็นกับลูกที่เลวพี่น้องมันจึงจะเห็นภาพบางทีดูจากลูกชาวบ้านหรือบางทีดูในลูกเขาเองลูกบางคนเลวมาทั้งชีวิตพอตอนท้ายเตาบัดตัวกลับมาถามความรู้สึกพ่อแม่อันนี้คนที่อยู่ต่อหน้าผมเป็นพ่อเป็นแม่หลายคนความรู้สึกเวลาเห็นลูกมาละหมาดครั้งแรกเก็บความรู้สึกได้เงิน1ล้านบาท10ล้านด้วยท่านมีความรู้สึกยังไงกับการเห็นลูกกลับมาละหมาดครั้งแรกจากการเลวของลูกจากการเนรคุณของลูกวันหนึ่งเด็กคนนี้กลับมาละหมาดคนเป็นพ่อแม่รู้สึกยังไงพี่น้องไม่ใช่10ล้านเงินทั้งโลกพ่อแม่ก็แลกไม่ได้กับความสุขที่ได้เห็นลูกเขากลับมาละหมาดท่านอาจจะได้เข้าสวรรค์อัสบาบหนึ่งจากลูกที่ซอลเลาะห์ของท่านคนนี้อุมัรบินอับดุลอาซีซรอฮิมะฮุลลอฮ์ดูวีรบุรุษของโลกอิสลามอีกหนึ่งท่านมีลูก14คนพี่น้องที่รักมาชาอัลลอฮ์แม่เดียว14คนนะฮะ14คนชาย7หญิง7แปลกมากๆยิ่งใหญ่มากๆแต่อุมัรบินอับดุลอาซีซมีลูก14คนซอลเลาะห์ทั้ง14คนยาอัลลอฮ์ลูกคนเดียวแต่เกเรอวดหัวอย่าให้ผมใช้คำเลยครับพี่น้อง
ลูกมาก10คน15คนเรียบร้อยซอแลหมดเลยยิ่งกว่าท่านได้คุมทรัพย์ดุนยาทั้งโลกยิ่งกว่าท่านได้คุมทรัพย์ดุนยาทั้งโลกแต่วันนี้ความดีอันนี้เกิดขึ้นได้ยังไงต้องอยู่ที่ความพยายามพ่อแม่จะให้ความดีที่ลูกซอแลคงอยู่พ่อแม่ต้องซอแลด้วยครั้งหนึ่งพี่น้องพ่อคนหนึ่งเอาลูกตัวเองไปหาอุมัรบินคอตตบแล้วฟ้องกับอุมัรว่าอามีรุลมุมินินลูกฉันนี่แล้วจริงๆลูกฉันมานระคุณฉันอุมัรได้ยินนะครับพี่น้องก็จะหันมาจัดการกับเด็กในการสอบสวนแต่เด็กคนนี้เป็นเด็กฉลาดถามท่านอุมัรบินคอตตบะอามีรุลมุมินินฉันจะขอถามท่านสิทธิที่พ่อต้องมีต่อลูกมีอะไรบ้างดูนะครับเด็กนะพี่น้องชะบับสิทธิที่พ่อต้องทำกับลูกมีอะไรบ้างท่านอุมัรจึงตอบหนึ่งเลือกแม่ที่ดีให้เขาบอกอามีรุลมุมินีนพ่อฉันเลือกแม่ที่เลวให้ฉันพ่อฉันแต่งงานกับหญิงมายูซีคลอดลูกแล้วก็หย่าภรรยาทิ้งเข้าใจมายูซีใช่ไหมครับหญิงที่ไม่ใช่มุสลิมแสดงว่าพ่อไม่ได้พิธีพิถันในการเลือกแม่ให้ฉันเลยอะไรคือข้อสองพ่อต้องตั้งชื่อลูกที่ดีตั้งชื่อที่ดีให้ลูกพ่อตั้งชื่อที่เลวให้กับฉันอะไรคืออย่างที่สามอามีรุลมุมินีนพ่อต้องสอนกุรอานให้ลูกพ่อไม่เคยสอนกุรอานฉันแม้แต่หุรุฟเดียวพ่อไม่เคยสอนฉันเลยแม้แต่อักษรเดียววันนี้ถึงเราสอนลูกไม่เป็นเราก็ต้องส่งลูกเรียนพ่อไม่เคยสอนฉันเลยอุมัรหันไปบอกกับพ่อถ้าท่านมาฟ้องฉันในเรื่องการเนรคุณของลูกจงจำเอาไว้ว่าเจ้าคือคนที่เนรคุณต่อเขาก่อนถ้าลูกเลวกับเจ้านั่นคือเจ้าเลวกับเขาก่อนความดีจะอยู่ได้ยังไงถ้าพ่อแม่ไม่สอนเลยพ่อแม่ไม่ละหมาดวันนี้ท่านรอดกิยามะห์ลูกจะไปฟ้องกับอัลลอฮ์แล้วพี่น้องจะบอกอัลลอฮ์ยังไงทุกคนรักลูกทุกคนอยากให้ลูกเป็นลูกโซเล่เพื่อยังประโยชน์เป็นความดีแก่เราจนวันเกียรติเป็นไม่ได้หรอกครับถ้าวันนี้เราไม่สอนแล้วอุมัรบินอับดุลอาซีซ14คนพี่น้องที่รักอัลฮัมดุลิลละห์ดีหมดทุกคนแต่จนทั้งครอบครัวอุมัรจนมากพี่น้องที่รัก เราเจอผลกระทบโควิด19นะอัลลอฮฺวักบัดพี่น้องมีทั้งจนจริงมีทั้งจนปลอมมีทั้งขอจริงมีทั้งขอหลอกเต็มไปหมดในเฟซลำบากมากอุมัรบินอับดุลอาซีซลำบากมาเราจนมากพี่น้องที่รักครั้งหนึ่งท่านอุมัรบินอับดุลอาซีซเห็นลูกสาวตัวของท่านตอนเล็กๆอยู่เนี่ยนะครับหยิบลูกผลไม้ขึ้นมาทานเจอริมทางเนี่ยพี่น้องเด็กก็หยิบขึ้นมากัดกินนะครับท่านอุมัรเห็นอย่างนั้นรีบจับลูกเอาลูกผลไม้นี่ทิ้งและเอานิ้วเนี่ยควักผลไม้ที่อยู่ในปากของลูกดึงออกทันทีเด็กร้องไห้พี่น้องครับลูกร้องไห้กลับไปหาแม่วันนั้นอุมัรกลับไปที่บ้านฟาติมะห์ภรรยาบอกกับอามีรุลมุมินีนอุมัรบินอับดุลอาซีซว่าท่านทำไมทำกับลูกแบบนั้นเรามีฐานะยากจนเราไม่สามารถจะซื้อผลไม้แบบนี้ให้ลูกได้ลูกเจอผลไม้เด็กจัดกินด้วยความสุข
ทำไมท่านดึงออกจากลูกพี่น้องเข้าใจคนไม่มีตังค์ไหมครับคนเคยจนก็จะรู้เวลาเห็นคนอื่นเขากินแล้วลูกเรามองคนกินเนี่ยรู้สึกยังไงอุมัรตอบกับภรรยาว่าเธอรู้ไหมฟาติมะเวลาที่ฉันดึงผลไม้ออกจากปากลูกสาวเนี่ยนะความรู้สึกฉันเหมือนกับฉันดึงหัวใจออกจากตัวเองเลยเจ็บยิ่งกว่าลูกคือพ่อรู้ว่าลูกอยากกินรู้ว่าลูกไม่มีโอกาสจะได้กินผลไม้แบบนี้พ่อดึงออกพี่น้องอยากรู้ความรู้สึกอุมัรจงนึกเวลาไปเที่ยวกับลูกลูกจับของเล่นชิ้นหนึ่งขึ้นมาบ้าจะเอาอันนี้ใครเคยโดนเจ็บมากนะครับพี่น้องยอจะเอาอันนี้อยากได้อันนี้เด็กมันไม่รู้หรอกครับมันชอบมันจับป้ออบีจะเอาอันนี้แล้วเราก็รู้ด้วยว่าลูกเราชอบเล่นไอ้นี่มากพี่น้องเคยไปจังหวะนั้นแล้วดึงออกจากลูกไหมครับแล้วก็อุ้มลูกออกลูกร้องมากคนที่ร้องยิ่งกว่าลูกคือท่านความรู้สึกนี้ไม่มีใครสัมผัสได้นอกจากคนที่เคยทำมันเท่านั้นเจ็บปวดมากอุมัรบอกเหมือนฉันดึงหัวใจออกจากตัวเองแต่ฉันกลัวว่าผลไม้นี้มันเป็นทรัพย์ของไบตุลมัลฉันไม่ต้องการกินทรัพย์ของส่วนกลางพี่น้องดูพ่อที่พยายามอย่างเต็มที่กับลูกท้ายที่สุดอุมัรเสียชีวิตในสภาพคนจนคนหนึ่งคนบอกอุมัรท่านเสียชีวิตแล้วลูกท่านจะกินอะไรพี่น้องอุมัรเรียกลูก14คนเข้ามาหมดเลยบอกลูกทั้งหมดตอบพ่อถ้าวันนี้ลูกจะต้องอยู่อย่างยากจนแต่พ่อของลูกได้ไปสวรรค์กับลูกจะอยู่อย่างร่ำรวยแต่พ่อของพวกลูกจะไปนรกลูกเลือกอะไรลูก14คนตอบเสียงเดียวกันว่าเราพร้อมจะลำบากเพื่อให้ท่านได้สวรรค์อุมัรบอกกับผู้คนว่าถ้าลูกฉันเป็นคนเลวแล้วฉันทิ้งมรดกทรัพย์สมบัติไอ้มันมากเท่ากับฉันช่วยเหลือมันในการชั่วต่อไปแต่ถ้าลูกฉันเป็นคนดีอัลลอฮ์จะปกป้องพวกเขาเองนี่พี่น้องที่รักความดีของลูกความดีที่มีลูกซอลเลห์มันจะยังคงอยู่ตลอดไปพ่อแม่ลงกุโบร์ไปแล้วแต่ลูกซอลเลห์ยังคงดุอายังคงขอให้กับพ่อแม่ตลอดไปท่านไม่อยากได้แบบนี้นะครับท่านไม่อยากได้ดุอามุสตะญาบจากลูกซอลเลห์ที่มันจะคงอยู่แล้วไหลหาท่านตลอดท่านไม่อยากได้ถ้าพี่น้องอยากได้วันนี้พยายามทั้งตัวผมและตัวท่านอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์พี่น้องเพราะความดีนี้จะอยู่ตลอดกาลเมียไม่คงทนผัวไม่ถาวรคติหนึ่งอย่าลืมนะครับพี่น้องผัวเมียรักกันยังไงถ้าวันไหนมันหย่าคือจบจริงไหมคือจบคือจบแต่ลูกจะไม่มีวันจบกับท่านตลอดไปหัดพยายามทุ่มเทให้เขาเป็นคนดีให้ได้นี่คือความดีที่จะยังคงอยู่ถึงวันกิยามะฮ์ตลอดกาลอินชาอัลลอฮ์แล้ววันนี้นอกจากลูกแล้วนอกจากการพยายามในอามัลแล้วพี่น้องครับจงทำเขาเรียกว่าอิบาดะฮ์ที่เป็นการแสดงอีกหนึ่งอย่างให้อัลลอฮ์เห็นถึงความทุ่มเทพยายามของท่านจงอย่ารักดุนยาจนเกินไปแล้วมันจะทำให้ท่านลืมอาคิเราะห์จงอย่าหลงในดุนยาจนเกินไปแล้วพี่น้องจะลืมอาคิเราะห์หลงดุนยาพี่น้องที่รักที่มีเกียรตินะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกคนที่หลงดุนยาสังเกตนะครับพี่น้องท้ายสุดชีวิตคนแบบนี้เขาจะหมดไปกับดุนยาอย่างเดียวแต่ซอฮาบะฮ์เขาทั้งหมดทุ่มเทชีวิตเพื่อหวังจะสำเร็จในอาคิเราะห์เขาพร้อมจะทิ้งได้ดุนยาบางอย่างเพื่ออัลลอฮ์ซอฮาบะฮ์ท่านนบีรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับพี่น้องซอฮาบะฮ์ท่านหนึ่งนะ
บอกแก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนครั้งหนึ่งท่านนบีพูดในศึกบะดรนบีบอกกับซอฮาบะห์ว่ากูมูอิลัลญันนะห์อัรฎุฮัสสะมาวาตุวัลอัรฎ์ท่านทั้งหลายจงรีบเร่งไปสู่สวรรค์นะความกว้างของมันเท่ากับชั้นฟ้าและแผ่นดินมาชาอัลลอฮ์มานะเอากะมากอลลัสศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความกว้างเท่ากับชั้นฟ้าและแผ่นดินนบีบอกจงรีบไปซอฮาบะห์คนหนึ่งพี่น้องถามท่านรอซูลว่ายารอซูลอัลลอฮ์อัลญันนะตุอัรฎุฮัสสะมาวาตุวัลอัรฎ์สวรรค์นี่กว้างเท่าชั้นฟ้าและแผ่นดินเลยนบีบอกใช่ซอฮาบะห์กินอินทผลัมอยู่พี่น้องที่รักโยนทิ้งเลยนะครับ3เม็ดถ้าฉันมีชีวิตอยู่ในดุนยานี้เพื่อรอให้กินอินทผลัมจบ3เม็ดว่าอินนาละฮายาตุนตอวีลมันเป็นชีวิตที่ยาวเกินไปแล้วซอฮาบะห์แสดงให้อัลลอฮ์เห็นว่าเขาชีวิตทั้งหมดพร้อมจะกลับสู่อัลลอฮ์ทันทีวันนี้พี่น้องดุนยาเป็นเรื่องที่เข้าในหัวใจง่ายทำยังไงวันนี้ฝังหัวใจของเราอยากจะกลับบ้านที่ถาวรของเราให้ได้เราออกมาจากบ้านแล้วทุกคนต้องกลับทุกคนอินชาอัลลอฮ์พี่น้องจะเอาไหมกลับบ้านได้แต่ต้องเข้านรกก่อนไม่เอาแน่นอนพี่น้องที่รักวันหนึ่งเป็นพันปีอย่างเงี้ยแล้วไฟนรกร้อนแรงขนาดนั้นสิ่งที่ชาวนรกต้องการที่สุดคือความตายแต่เขาจะไม่ตายวันนารุฮักอันนารุฮักนรกเป็นเรื่องจริงพี่น้องไม่ต้องการจะอยู่ในนั้นวันนี้ท่านเลือกได้แต่จบชีวิตเมื่อไรหมดสิทธิ์ในการเลือกทันทีและเราจะทำยังไงให้เราคิดถึงสวรรค์มากๆพี่น้องที่เดียวอัลกุรอานและหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วแปลกไหมครับพี่น้องเวลาเราเหนื่อยๆกับดุนยาเนี่ยนะพี่น้องลองอ่านกุรอานที่แปลเป็นภาษาไทยก็ได้เวลาอัลลอฮ์กล่าวถึงสวรรค์พี่น้องรู้สึกอยากจะไปวินาทีนั้นเลยไหมครับพอเวลาเราอ่านเนี่ยพี่น้องجنات تجري من تحتها الأنهار الله أكبر สวนสวรรค์ที่มีลำธารหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างมาลาอินุนรอสายตาไม่เคยเห็นมาก่อนเลยทั้งหมดอัลลอฮ์เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วมีอยู่แล้วจริงๆมุมินผู้ศรัทธาเวลาอ่านเรื่องสวรรค์เขาอยากจะไปวินาทีนั้นเลยวันนี้พี่น้องที่รักเรายังอยู่ดุนยาแต่จงทำให้อัลลอฮ์เห็นอย่างชัดเจนว่าเราอยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์คนอยากได้สวรรค์จริงๆต้องลุกมาขอช่วงโบนัสเขาจะไม่นอนอินชาอัลลอฮ์ตีสี่ตีสามเขาจะลุกมาขออัลลอฮ์อยากได้จริงๆนะเขาจะไม่อยู่เฉยๆทุกอย่างที่เขาทำได้เพื่อหวังว่าอัลลอฮ์จะเมตตาเขาจะทำแสดงให้อัลลอฮ์เห็นว่าข้าพระองค์อยากได้จริงๆอย่าละอามันถึงแม้จะน้อยแต่ทำด้วยหัวใจเต็มร้อยอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์รับอามันทำเป็นภูเขาแต่ทำบนความโอ้อวดไม่มีผลใดๆเลยไม่อย่างนั้นผู้หญิงคนหนึ่งจะเข้าสวรรค์ด้วยการให้น้ำสุนัขดื่มหรอกชายคนหนึ่งได้เข้าสวรรค์เนื่องจากตัดกิ่งไม้ที่สร้างความลำบากแก่คนสัญจรแค่นั้นเองกับอีกคนหนึ่งจิฮาดแทบตายสุดท้ายไปนรกมีไหมอามันต่างกันฟ้ากับเหวเลยในซอเฮตของมันแต่อัลลอฮ์ดูถึงหัวใจท่านวันนี้จึงอยากบอกตัวผมและพี่น้องนะครับว่าดุนยานี้ชั่วคราวจริงๆดุนยานี้แป๊บเดียวจริงๆ60 70นั่นท่านหมดส่วนใหญ่จะเสียชีวิตแล้ว
ใครมีอายุเกิน70ปีนั่นคือโบนัสของชีวิตแต่ต้องมีอามานที่เพิ่มด้วยไม่ใช่60ไม่ละหมาด70ยิ่งหนักไม่ไหวนะครับ60ไม่ละหมาด70ไม่เอา80ยิ่งไม่ละหมาดเลยคราวนี้ไม่ทำอามานอะไรเลยพี่น้องอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญูนเลยบอกพี่น้องว่าอินชาอัลลอฮ์พยายามอย่างสุดสามารถแสดงให้อัลลอฮ์เห็นว่าเราอยากได้และขอให้อัลลอฮ์เมตตาในความดีต่างๆที่เราทำเอาไว้แล้ววันหนึ่งข้างหน้าคนรุ่นหลังเรานอกจากเขาจะเอ่ยชื่อซอฮาบะห์แล้วขอให้เขาเอ่ยชื่อพวกท่านต่อไปอินชาอัลลอฮ์พี่น้องดูทำไมคนยังเอ่ยมูฮัมหมัดอัลฟาติห์ไม่ใช่ซอฮาบะห์ที่ทำไมคนยังเอ่ยถึงท่านซะลาฮุดดีนอัยยูบีไม่ใช่ซอฮาบะห์ที่แล้วทำไมคนจะเอ่ยถึงท่านไม่ได้พี่น้องผมไม่รู้จักชื่อจะเอ่ยชื่อตรงๆก็จำไม่ได้น่าจำชื่อไม่ได้สมมุติว่าผมเอ่ยชื่อเดี๋ยวหาว่าไปแซวก็แซวสมมุติชื่ออัสมิงละกันยืมอัสมิงหน่อยเอลมินสมมุติได้ยืมมานะเกิดตายพวกนี้อ่ะพี่น้องนะตายปั๊บใครมันจะไปเอ่ยว่าอัสมิงเด็กน้องเด็กนู่นอยู่ยะลาพี่น้องมาอยู่กรุงเทพมีชีวิตอยู่คนอาจจะคิดใครจะไปเอ่ยว่าอัสมิงพี่น้องคิดอย่างนั้นใช่ไหมแต่เชื่อไหมว่าวันหนึ่งตายกล้องสองตัวจะหายไปมาปฏิเสธไม่กล้องสองตัวสองตัวนี้ไปแน่นอนพี่น้องเหลือสามแล้วคนที่คิดขึ้นมาอัลลอฮ์ทำไมตะก่อนมีสามแล้วหายไปในสองอ๋อแบมิงตายแล้วอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิราญูนใจสั่นแบมิงบอกตายไม่สั่นนะอินชาอัลลอฮ์นะบอกตายแล้วคนคนหนึ่งคิดว่าแบไม่อยู่กล้องตายเหลือสองตัวอินชาอัลลอฮ์เราจะเดินหน้าที่นี้ต่อไปแค่เด็กคนเดียวเอาท่านเป็นแบบอย่างไม่จำเป็นว่าทั่วโลกต้องเอ่ยถึงท่านแค่เด็กคนเดียวคิดได้แบตายแล้วก็หายแล้วงานศาสนาจะจบได้ยังไงฉันต้องขึ้นศาลต่ออุดมการณ์ของแบต่อไปนี่คือจริยาอันยิ่งใหญ่พี่น้องผมขอบคุณจริงๆนะครับด้วยหัวใจกับทุกคลิปที่ออกไปคนเคยถามและเข้าใจว่าอาจารย์บับมีช่องผมไม่มีช่องไม่มีชแนลชแนลออกเสียงไม่ค่อยถูกใน YouTube ไม่มีเลยเขาไปทำหมดเลยขอบคุณมากมากจะซาฮุมุลลอฮ์จะซาฮุมุลลอฮ์ใครรันถ้าไม่ใช่อัสบับของบรรดาทีมงานตัดต่อเหล่านี้นะครับพี่น้องผมก็จบบรรยายที่อิสลาแล้วก็กลับบ้านนอนกรนตัวใครตัวมันวัยรุ่นในหนำกำลังดูดกัญชาอย่างเมามันมันไม่ได้ฟังแน่นอนไม่ได้ฟังแน่นอนคนกำลังกงเล่ามันไม่ได้ฟังแน่นอนมันไม่ได้ฟังแน่นอนคนกำลังทำช่วยมันไม่ได้ฟังแน่นอนอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องขอบคุณมากมาก80กว่าเปอร์เซ็นต์ไอ้วัยรุ่นเร็วๆที่มันได้ฟังและกลับตัวมาไม่ได้มานั่งฟังบรรยายตรงนี้ฟังจากสไลด์เลื่อนทั้งนั้นเลยตอนผมกำลังดูดบุหรี่วันนั้นมือไม่ว่างกำลังจุดไฟแช็กพอดีอาจารย์สไลด์ขึ้นก็เลยดูๆมาไปก่อนนะบอกอัลลอฮ์รักมึงจริงอัลลอฮ์รักมึงนะรักมากๆอยู่ๆพอจะปัดทิ้งก็ไม่ได้จุดไฟอยู่บอกอาจารย์ผมยอมรับอาจารย์กำลังกงอยู่เนี่ยผมฟังไปด้วยนะก็ดีกว่าฟังเพลงก็ดีกว่าฟังเพลงอย่างน้อยที่สุดวันหนึ่งไม่รู้หรอกครับพี่น้องไอ้ที่นั่งอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นอัสบับให้เราได้เข้าสวรรค์ก็ได้อินชาอัลลอฮ์พี่น้องเลยบอกและย้ำตัวเองและตัวท่านนะครับในท้ายนี้ว่าทุกความดีอย่าดูถูกมันถึงแม้จะเล็กนิดเดียวแต่บางอย่างสิ่งที่เล็กอาจจะยิ่งใหญ่ณที่อัลลอฮ์ในวันกิยามะห์คำพูดบางคำที่เราพูดไปเราลึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไปในวันกิยามะห์ท่านถูกลงนรกความลึกของมันเท่ากับทิศตะวันออกและทิศตะวันตกแค่คำพูดคำเดียวที่ท่านพูดคำพูดบางคำที่ท่านพูดท่านนึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปในวันกิยามะห์อัลลอฮ์พอใจคำนี้มากการกระทำบางอย่างที่ท่านคิดว่าเป็นธรรมดาไปวันกิยามะห์อัลลอฮ์พอใจการกระทำนี้มาก
อย่าดูถูกมันทุกความดีจะยังคงอยู่กับอุมมัตอิสลามตลอดไปอิสลามจะสูงส่งและจะอยู่คู่โลกนี้ต่อไปสำคัญที่สุดมุสลิมต้องอยู่ให้ได้มุสลิมต้องอยู่ให้ได้ให้คนรู้จักอิสลามผ่านพวกเราให้ได้ผ่านพวกเราให้ได้อินชาอัลลอฮ์นี่คือการดาวะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและจะมีต่อไปจนวันกิยามะห์นะครับพี่น้องที่รักทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ในท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะบอกว่าพี่น้องทุกคนนะครับอดทนกันเยอะๆมากๆนะยิ่งอาเครซามานเท่าไหร่เราต้องยิ่งอดทนทวีคูณมากเท่านั้นซอบัตอดทนกับความต้องการนับสู่เราเองอดทนกับมัสยิดที่มันหลอกล่อเข้าเรามาอดทนต่อสิ่งยั่วยุทั้งหลายผมเตือนตัวผมด้วยยิ่งท่านเป็นคนดีมากเท่าไหร่ท่านต้องอดทนมากขึ้นเท่านั้นบททดสอบจะยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นแต่เชื่อนะพี่น้องวันไหนท่านเหนื่อยวันไหนท่านท้อวันไหนท่านไม่ไหวจริงๆกับดุนยานะพี่น้องจงนึกว่าผมจะพูดเตือนตัวท่านและตัวผมเสมอว่าอีกนิดเดียวเดี๋ยวเราจะได้กลับบ้านแล้วอีกนิดเดียวนะพี่น้องเดี๋ยวเราจะได้กลับบ้านเราแล้วบ้านที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้แล้ววันวินาทีที่ท่านก้าวเข้าไปในสวรรค์ท่านจะเดินไปถูกบ้านท่านอยู่ตรงไหนเหมือนกับท่านรู้จักบ้านในดุนยาเลยพี่น้องอัลลอฮ์เตรียมเรียบร้อยแล้วของคนนั้นของคนนี้ของคนนี้สุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์จัดการให้ท่านหมดดุนยาคือชั่วคราวเหนื่อยเท่าใดวันหนึ่งพี่น้องเราต้องกลับบ้านทุกคนแต่วันนี้อย่ากลับคนเดียวนะครับอย่ากลับคนเดียวฝากอีกอย่างนึงวัยรุ่นที่ได้กลับมาฟังศาสนาอย่าลืมพวกมึงด้วยนะวัยรุ่นนะพูดง่ายๆสั้นๆแก๊งมึงที่มันยังไม่ละหมาดไปชวนมาละหมาดด้วยไปชวนมาละหมาดด้วยอย่าทิ้งพวกมันมากลับไปหามันด้วยบางคนบอกอาจารย์ไปแล้วมันยังไม่รู้เรื่องอะไรบอกไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรชวนมันชักชวนมันและอินชาอัลลอฮ์อย่างหนึ่งนะครับที่ผมเชื่อมั่นอย่างหนึ่งนะจริงๆเราก็เจอวัยรุ่นแบบนี้แบบนี้นะบางนะแต่ผมอยากเกณฑ์อย่างหนึ่งว่ามุสลิมทุกคนถึงจะเลวยังไงยังมีความดีในตัวทุกคนคนคนหนึ่งกินเหล้าเมายำเปแต่ผมเชื่อมันต้องมีความดีในตัวเขาถ้าไม่มีอัลลอฮ์ไม่ให้เขายังอยู่ในอิสลามหรอกครับมันต้องมีบางอย่างที่เป็นความดีในตัวเขารอวันจุดระเบิดแค่นั้นเองรอวันจุดระเบิดแค่นั้นเองและเชื่อว่าอุมมัตอิสลามล้มได้ก็ต้องลุกได้ผมมีโอกาสไปบรรยายที่กระบี่สถานที่หนึ่งนะเราก็ไปแม่เขาเรียกว่าจุดใต้ตำตอปล่อยไก่ตัวเบิ่มมีไอ้หนุ่มคนหนึ่งยกมือถามนะในบรรยายบอกก็คุยแล้วก็ตอบบอกน้องเคยตีกับใครเปล่าเคยชกกับใครไหมเคยโดนคดีอะไรไหมเวลาทำชั่วยังไม่กลัวเลยใช่ไหมแล้วเวลาจะละหมาดอายอะไรเคยทำอะไรเคยตีเคยต่อยใครไหมยิ้มนะอาจารย์ครับผมโดนคดีฆ่าสองคดีแล้วสุดยอดบอกผมโดนคดีฆ่าสองคดีแล้วอาจารย์แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นมันนะมาชาอัลลอฮ์คดีฆ่าสองคดีและผมถามหนึ่งและเตาบัตรอย่างวันนี้ผมได้เตาบัตรในนี้แหละครับอาจารย์สายตาที่มันพูดและไอ้สิ่งที่มันแสดงออกในตัวมุสลิมผมเห็นนะพี่น้องแล้วเชื่อมั่นเลยนะครับว่าต่อให้มีความผิดยังไงต่อให้เลวยังไงมันจะมีจุดที่ดีในจุดของมุสลิมทุกคนและในจุดของคนทุกคนจุดนั้นแหละครับพี่น้องมันพร้อมจะขยายตัวทันทีต่อเมื่อถึงเวลาของมันแล้วเวลาของมันจะถึงเมื่อไหร่ต่อเมื่อเจ้าของมันพยายามในมันอย่าท้อตัวเองนะพี่น้องเลวได้ก็ต้องดีได้แล้วคนดีได้ก็มีโอกาสเลวได้เหมือนกันเห็นคนทำผิดอย่าไปด่ามันนะอย่าไปดูถูกเขาอิหม่ามกอซาลีเตือน2 อย่างวิธีการดูคนผิด1ดูแล้วชุกโกรธขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราไม่ทำแบบนั้น2ดูแล้วสงสารเขาที่เขายังเป็นแบบนั้นอย่าดูถูกเขาอย่าสาปแช่งเขาอย่าด่าเขาขอบคุณและสงสารนี่แหละครับพี่น้องความรักจึงจะเกิดนะเราไม่รู้หรอกครับพี่น้องว่าใครจะเป็นชาวสวรรค์ไอ้ที่บรรยายปังปังปังวันอิยาซุบิลละบ้านปลายจะไปไหนยังไม่รู้เลยผม
ไอ้คนคนหนึ่งอยู่นอกสัจจิตกวาดถนนอยู่เขาอาจจะเป็นชาวสวรรค์ก็ได้พี่น้องดูง่ายๆนะเอาให้เห็นภาพชัดๆเราเคยไปอุมเราะห์ใช่ไหมเราเคยไปมักกะใช่ไหมเข้าจูบหินดำทำยังไงอะอัลลอฮ์โดนปากีสอกบางคนแทบจะต่อยกันแล้วปากีนะพี่น้องตัวเบลมสอกคนไทยเราร่วงเลยเราจะจูบหินดำเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์ปั๊บปั๊บนายกอบต.นายกก็ต้องเบียดเบียดนี่สสนะจ๊ะสสก็ต้องแหวกอาหรับมันไม่สนใจหรอกพ่อสสด้วยมันก็ไม่สนนี่รัฐมนตรีรัฐมนตรีก็ต้องแหวกวงอินเดียไม่สนมนตรีใครนี่เศรษฐีเลยนะจ๊ะระดับบิ๊กเลยในเมืองไทยกัมพูชาไม่สนพี่น้องคนพม่าบังกลาเทศไม่สนว่ามึงเป็นเศรษฐีที่ไหนต้องไปแยกเบียดโลกจักรเลยแต่คนเก็บขยะมัสยิดอารอมถึงเวลาจูบหินดำซุบฮานัลลอฮ์เดินเข้าไปเฉยเลยพี่น้องจุ๊บแล้วเดินไปยิ่งกว่ากษัตริย์เหมือนกษัตริย์ซาอุดีเลยคนแหวกให้หมดคนแหวกมาเลยคนที่จะแหวกเปิดทางไปได้ในระดับกษัตริย์ซาอุดีนะพี่น้องระดับอาเลบอุลามะนี่บางยีแหวกถุงอยู่หน้ามัสยิดอารอมรอเงินซะดะกะห์1เหรียญถึงเวลาเข้ากูจุบอินดำซุบฮานัลลอฮ์ไอ้บางเดินไปเช็ดๆไม่ต้องเบียดใครเลยเก๋าสุดๆสู้มันได้ไหมบางท่านเป็นเศรษฐีไอ้นั่นไม่มีบ้านอยู่ด้วยซ้ำเกียรติที่อัลลอฮ์ให้ยิ่งใหญ่มากเอ้าดูมัสยิดนบีเราต้องผมไปดูนี่ผมคิดเลยนะพี่น้องอัลลอฮ์และแปลกนะสถานที่แบบนั้นตะกบดเมื่อไรขอโทษนะครับชิบหายทันทีเลยไปแรกๆได้ละหมาดในเราะฎอฮ์5วักตูประมาณ5วันนึกในใจเลยไหนว่าใครบอกว่าเข้ายากผมแวบมาในใจเลยนะก็ได้อยู่5วันแล้วพรุ่งนี้เต็มเลยครับเข้าไม่ได้แล้วเบียดมากและจะเบียดต้องมาตั้งแต่ตี3อย่างนั้นน่ะเข้าไปในเราะฎอฮ์ตี3พี่น้องอั้นชีออกเมื่อไหร่เสียมาแน่นอนอั้นพี่น้องเหลือบขึ้นไปเห็นอัลลอฮ์บังกลาเทศมากับรถอย่างดีไปน้องเข็นเข้ามาเลยปื้นซ่อมหลอดไฟเข้าไปตรงเราเนาะสบายๆเลยไม่ต้องเบียดใครทั้งสิ้นเดินเข้ามาในเขตเราเนาะสบายเลยหนุ่มชุดเขียวใช่ไหมถือถุงใบเดียวเดินมาคนแหวกให้หมดเลยพี่น้องเจ้าหน้าที่ตำรวจยังต้องเปิดทางให้ไอ้บางนี่มาปูพรมมากั้นละหมาดสุนัตก่อนออกยังไม่มีใครว่าเลยสุบานอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่มากดูดิพี่น้องคนอัลลอฮ์จะยกเกียรติไม่จำเป็นต้องเป็นใหญ่โตนะคนธรรมดาดูเกียรติที่อัลลอฮ์ให้ฉะนั้นอย่าดูถูกคนอย่าดูถูกคนนะครับฝากผมด้วยและเตือนตัวท่านและขอให้เราทั้งหมดนะครับได้เข้าสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์กันทุกคนอินชาอัลลอฮ์นะและขอให้ครอบครัวพี่น้องลูกหลานสุริยัตของพวกเราทั้งหมดได้สู่สวรรค์ชั้นฟิรดาวส์กันทุกคนอัลฮัมดุลิลลาห์ญะซากุมุลลอฮ์ค็อยรอนนะครับขอและให้เราหวังว่าได้เจอกันใหม่นะครับบางผิดพลาดประการใดขอมาอัพไว้ณที่นี้ด้วยนะครับวะบิลัยตอฟีกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ญะซากุมุลลอฮ์ครับ